ัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยที่เคารพรักทั้งหลายผมมีความสุขมากที่มายืนพูดหลังจากที่เจ๋งดอกจิกพูดมีความสุขเพราะว่าอะไรที่มันเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางเจ๋งมันรับเหมาไปหมดแล้วต่อไปนี้พวกผมก็จะพูดได้สบายสบายพี่น้องทั้งหลายทั้งที่อยู่ที่นี่และอยู่สังบ้านก็คงจะทราบแล้วนะครับว่าการที่นปช.เปลี่ยนแปลงกองทัพของเราเล็กน้อยมันเป็นเรื่องที่กระบวนการประชาธิปไตยเขาก็ต้องทำกันอย่างนี้แล้วก็เมื่อได้ประธานคนใหม่ซึ่งก็เป็นคนหน้าเก่าของพวกเราไม่ใช่ใครที่ไหนเนี่ยเขาก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่พวกเราก็จะต้องระดมกันมาเพื่อแสดงถึงความพรักพร้อมของจิตใจว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนปช.แดงทั้งแผ่นดินของพี่น้องจะไม่มีขาดตกบกพร่องแกนนำมีเท่าไหร่ครบถ้วนแถมจะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆและเพื่อเป็นพลังสนับสนุนการทำงานของประธานคนใหม่หลังจากที่เราได้ช่วยกันสนับสนุนประธานคนเก่าของเราก็ปรากฏในรูปธรรมอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นผมห่างเหินจากเวทีนี้ไปเนี่ยไม่มีอะไรอื่นนะครับอยากเป็นส.ส.คือพอเขายุบสภามีพระราชกฤษฎีกายุบสภาจะเลือกตั้งใหม่ก็คิดว่าจะเป็นส.ส.เพราะฉะนั้นก็อะไรที่มันเสี่ยงต่อกฎกกต.หรือกฎอะไรก็ตามแต่เถอะแม้กระทั่งสุดท้ายคือกดโจรเนี่ยก็ไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติพยายามจะเป็นพลเมืองดีของชาติอย่างถึงที่สุดคือไม่ให้สัมภาษณ์ไม่ออกโทรทัศน์ไม่อะไรทั้งนั้นนะกลัวเขาจะมาแจกใบแดงจริงๆครับผมได้ผ่านการแจกใบแดงใบเหลืองมาเนี่ยมันเจ็บช้ำน้ำใจเหลือเกินตั้งแต่นู้นปี2548ลงสมัครรับเลือกตั้งแข่งขันหาเสียงกันที่ปักใต้พรรคประชาธิปัตย์เวลานั้นก็ยกเวทีไปปราศัยที่จังหวัดกระบี่แล้วก็หาเสียงโดยวิธีที่ผิดกฎหมายกันแล้วกันแหละคือหมายความว่ากกต.เขาบอกว่าการปราศัยหาเสียงของแต่ละพรรคการเมืองห้ามถ่ายทอดโทรทัศน์ห้ามถ่ายทอดไอ้เคเบิลทีวีถ้าจะทำกกต.จะเป็นคนจัดแจงให้เวลาทุกพรรคเท่าเทียมกันเพื่อความเป็นธรรมแต่ผลปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์เขาได้สิทธิพิเศษไงก็ไม่รู้ไปปราศัยที่จังหวัดกระบี่เสร็จแล้วก็ถ่ายทอดเคเบิลทีวีไปทั่วทั้งจังหวัดทุกอำเภอตั้งแต่เวลา17:00 น.เป็นเลิกก็13:00 น.แล้วปราศัยไว้ในหัวเทปด้วยนะว่าพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ที่ยังไม่มาน่ะไม่ต้องมานะครับเพราะว่าลานปราศัยของเราเต็มหมดแล้วไม่มีที่ให้นั่งไม่มีที่ให้ยืนท่านอยู่ที่บ้านท่านเปิดเคเบิลทีวีของเราดูก็แล้วกันสะดวกด้วยดีทุกอย่างทุกประการอยู่ในเทปหมดถ่ายทอดสดคิดดูสิครับกี่ชั่วโมงแล้วเป็นไงครับผู้สมัครของพรรคไทยรักไทยก็ไปฟ้องกกต.ซึ่งมันก็นั่งดูรายการอยู่เหมือนกันตำรวจก็ดูรายการอยู่บันทึกเทปโทรทัศน์ไว้หมดทุกอย่างทุกประการปรากฏว่าเรื่องเงียบเรื่องเงียบเขาก็มาฟ้องนายวีระการว่าอย่างนี้ไม่ได้แล้วต้องช่วยหน่อยผมก็ขึ้นมาร้องกกต.กลางกรุงเทพแล้วก็ลงไปทางภาคใต้ก็ไปอธิบายกันฟังรวมความเบ็ดเสร็จว่าไม่มีทางจะหลุดรอดไปได้เลยคนที่อยู่บนเวทีนั้นน่ะเป็นแกนนำระดับเบอร์หนึ่งของพรรคตั้งกระชวนหลีกภัยบัญญัติบรรทัดฐานอภิสิทธิ์เวชชาชีวะรวมทั้งไอ้กำนันไอ้กำนันเลื่อน คืออยู่ครบหมดนะครับไอ้ที่มาเที่ยวเต้นแรงเต้นกาทุกวันเนี่ยไม่มีใครข้อยกเว้นเลยสักคนซึ่งจะต้องแปลว่าจะต้องยุบพรรคแล้วก็ตัดสิทธิ์การเมืองคนพวกนี้
ก่อนที่จะมาตัดสิทธิ์พรรคไทยรักไทยแต่ทว่าอย่างที่เห็นนะครับว่าความไม่เป็นธรรมเนี่ยมันปรากฏอยู่ในประเทศนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วสอบสวนกันเสร็จสับแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีความผิดกฎหมายมันเขียนว่าผิดข้อบังคับของกกต.บอกว่าผิดแต่มันตัดสินว่าไม่ผิดผมก็ขึ้นไปทวงถามกับไอ้กรรมการกกต.มันเป็นยังไงเขาตอบว่าไงเขาก็พูดกับผมดีนะสุภาพเรียบร้อยเลยท่านครับท่านจะให้ยุบพรรคเขาเนี่ยจะตัดสิทธิ์พรรคการเมืองเขาหมดทั้งพรรคเลยเหรอครับเอ้ามันเห็นอกเห็นใจกันเหมือนอย่างกับเป็นพ่อมันแล้วก็เป็นไงครับก็อย่างที่ว่าผลสุดท้ายก็ไม่เกิดอะไรขึ้นไม่เกิดอะไรขึ้นผมก็นอนดูความไม่เป็นธรรมเหล่านี้อยู่มาเป็นเวลาปี2ปีและผลสุดท้ายก็มาเกิดวิกฤตทางการเมืองปี2549ใช่ไหมฮะทักษิณยุบสภาอะไรต่ออะไรเนี่ยเลือกตั้งแล้วก็มาโมฆะอะไรกันเนี่ยปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์ไปยื่นฟ้องกกต.ว่าจัดการเลือกตั้งผิดพลาดหันก้นเข้าหันก้นออกก็สั่งให้มันเป็นโมฆะแล้วไปสู่ศาลศาลตัดสินว่าไอ้กกต.ติดคุก5คนมันติดคุกสมน้ำหน้าไหมนี่คือคนที่ร้องมันคือพรรคประชาธิปัตย์ที่มันช่วยรอดชีวิตมาได้จากการที่ผมเป็นคนร้องเนี่ยเหตุมันเกิดอย่างนี้นี่ตอนหลังคดีจะผันแปรไปยังไงก็ช่างเถอะครับแต่อันนี้เล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังว่าความไม่เป็นธรรมเนี่ยมันเกิดมานานแล้วแล้วมันเกิดยังกำลังบังเกิดอยู่ในเวลานี้เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่ายังไงก็ตามลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็จะประคองตัวให้ดีที่สุดว่าไม่ละเมิดข้อกฎหมายใดๆแล้วก็รอวันว่าเมื่อไหร่จะเป็นผู้แทนราษฎรแล้วก็จะได้จัดการอะไรบางอย่างบางประการตามที่ผู้แทนราษฎรควรทำทำให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นแล้วว่าไอ้สามตัวเนี่ยถ้ามันได้เข้าไปเป็นผู้แทนราษฎรนะวีรการไอ้นัทวุฒิไอ้จตุพรเนี่ยมันคงไม่เหมือนที่คนอื่นเขาทำกันมาหรอกต้องการอย่างนั้นแต่ฟังมาถึงวันนี้เนี่ยได้ความว่าวันนี้มันยังดิ้นรนกระวนกระวายที่ต้องทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะซะอีกแล้วแม้เราจ่อจะเป็นอยู่นะเนี่ยแต่เอาเถอะไม่เป็นไรอยากจะรู้นักว่ามึงจะใช้ลวดลายพลิกแพลงวิธีไหนเชิญตามสบายเลยมีวิชาเท่าไรมึงแสดงมาให้หมดก็แล้วกันแหละนะเราก็พร้อมที่จะสู้ทุกรูปแบบดังนั้นวันนี้เนี่ยเป็นปฐมฤกษ์เป็นโอกาสแรกขึ้นมาเนี่ยก็ต้องทำท่าเหมือนว่ามวยหลักหน่อยไหว้ครูเนี่ยมันก็ต้องไหว้ครูกันให้มันเป็นมาตรฐานว่าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยใครก็เอาไปเล่นงานเราไม่ได้เรามันก็ต้องเอาอย่างนั้นเพราะนั้นอันดับแรกก็บอกกับพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันปฐมนิเทศวันแนะนำตัวนักจัดรายการหน้าใหม่ก็ไม่ต้องเอาเรื่องปัจจุบันมาพูดกันมากหรอกเพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็เจอกันอีกแล้วแล้วก็จะเจอกันไปทุกวันถ้าพร้อมกัน3คนเนี่ยนะก็จะมาอย่างนี้เพราะนั้นวันนี้วันแรกเนี่ยก็อย่างว่าไหว้ครูเนี่ยมันต้องเอามาตราของรัฐธรรมนูญมาอ้างกันเสียก่อนทำไมต้องเอามาตราสำคัญของรัฐธรรมนูญมาอ้างเพื่อเดี๋ยวอ่านให้ฟังแล้วจะรู้แล้วอยากให้พี่น้องทั้งหลายที่เป็นคนเสื้อแดงหรือเป็นผู้รักประชาธิปไตยสีเสื้ออะไรก็ตามแต่ที่ดูโทรทัศน์อยู่ที่บ้านให้ท่านได้ดูรัฐธรรมนูญไว้เป็นคู่มือสำหรับถกเถียงสำหรับชี้แจงแถลงไขข้อความสงสัยต่างๆในปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองคือตราบใดที่เรายังจะต้องใช้กฎหมายในการปกดูแลกันอยู่เนี่ยมันก็ต้องศึกษาผมไม่เอามากหรอกครับวันนี้เนี่ยจะนำเสนอพี่น้องไป 3-4 มาตรามาตราที่1นี่เอาไว้ใช้ป้องกันตนเองมาตราที่1ไม่ใช่มาตรา1นะผมเอามาตรา69ของรัฐธรรมนูญฉบับ2550มาพูดมาตรา69บัญญัติว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์ต่อต้านโดยสันติวิธี
ซึ่งการกระทําใดๆที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้พูดงี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าทั้งผู้พูดและผู้ฟังต่างคนต่างเป็นบุคคลซึ่งมีสิทธิที่จะต่อต้านอย่างสันตินี่คือสันติขึ้นมายืนพูดนี่สันตินั่งฟังนี่สันติแสดงเสียงปรบมือบ้างอะไรบ้างก็เสร็จสันติอยู่สันติอยู่เพราะว่ามันยังไม่ได้ยิงปืนใส่กันเหมือนพวกไอ้กำนันเลื่อนเพราะนั้นมาตรา68จึงคุ้มครองพวกเราหรือให้สิทธิ์ยืนยันในสิทธิ์ที่เรามีว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์ที่จะต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทําใดๆที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ขยายความว่าแล้วอันไหนล่ะคือการวิธีการที่ให้ได้มาซึ่งอำนาจการปกครองประเทศโดยไม่เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ตอบง่ายๆเลยครับก็วิธีการที่มาชุมนุมกันอยู่ที่สวนลุมพินีนี่แหละนี่แหละครับวิธีการที่กำลังจะให้ได้มาซึ่งอำนาจการปกครองประเทศโดยไม่เป็นไปตามวิถีทางแห่งรัฐธรรมนูญนี้นึกออกไหมครับเพราะเหตุที่ว่าไอ้กำนันเลื่อนกับพวกพ้องซึ่งเมื่อวานนี้ก็แสดงแสนยานุภาพโอ้โหประชุมกาดจำนวน 2,000 เท่าไหร่400ไม่รู้ละผมไม่เคยอยากจะจำแล้วไอ้คนพวกนี้แต่ว่าที่เขาชุมนุมกันอยู่นั้นเป็นการชุมนุมโดยเปิดเผยแล้วส่งเสียงออกมาดังๆคงไม่ปฏิเสธนะครับว่าวัตถุประสงค์ที่เขาชุมนุมกันนั้นเขาบอกไว้ตั้งแต่ต้นๆที่มากันแล้วว่าต้องการรัฐบาลซึ่งเป็นคนกลางต้องการสภาซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนี่เป็นแถลงการชัดเจนปรากฏต่อสาธารณะและไอ้การประกาศเช่นนี้โดยการประชุมชุมนุมกันเช่นนี้แหละครับนี่แหละเข้าบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ต้องห้ามไม่ได้ครับไม่ได้คุณจะใช้กำลังมาข่มขู่ผู้คนบีบบังคับให้นายกยิ่งลักษณ์ออกไปบีบบังคับให้เลิกสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วคุณบอกว่าคุณจะตั้งขึ้นมาเองนี่แหละครับคือสิ่งที่รัฐธรรมนูญเขาห้ามไว้ในทางตรงกันข้ามพวกเรามีสิทธิตามที่รัฐธรรมนูญรองรับว่ามีอำนาจที่จะต่อต้านแต่การต่อต้านนั้นสันติวิธีผมก็อยากจะกราบเรียนถามพวกเราในที่นี้รวมทั้งพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านว่าการชุมนุมใหญ่ของคนเสื้อแดงที่อุดรธานีขยับขยื่นเคลื่อนที่ไปขอนแก่นแล้วต่อไปก็ย้ายขึ้นไปเชียงใหม่แล้วต่อมาก็มาลงพระนครศรีอยุธยาผู้คนเป็นแสนไม่มีเหตุร้ายแรงใดๆทั้งสิ้นปราศจากอาวุธสันติวิธีแท้ๆอย่างนี้ควรที่ว่าทหารแห่งกองทัพไทยควรจะกราบขอบพระคุณใช่หรือไม่แล้วมันควรหรือครับที่ว่ากองทัพไทยจะแสดงบทบาทขึงขังขึงขังทำท่าจะเล่นงานกับไอ้คนเสื้อแดงก็คนเสื้อแดงเขาสันติปราศจากอาวุธแล้วชุมนุมกันทำไมถึงต้องไปชุมนุมไกลๆก็บอกแล้วไงว่าไม่ต้องการมีเรื่องไม่ต้องการให้เกิดการใช้กำลังไม่อยากให้มีใครบาดเจ็บผู้คนในระบอบประชาธิปไตยเขาแสดงออกกันวิธีนี้มึงนับจำนวนดูสิแล้วก็จะเห็นอ๋อนี่แหละเสียงส่วนใหญ่ของประเทศเขาทำกันอย่างเงี้ยเขาทำกันตามบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญรองรับไว้แหมคุณกลับแสดงท่าทีเสมือนหนึ่งว่าไอ้พวกศัตรูกำลังลั่นกลองรบโอ้มึงตั้งบังเกอร์ขึ้นรับมือเถียวผมบอกว่ามันเลอะเทอะกันไปหมดแล้วเพราะอะไรเพราะไอ้คนที่มาชุมนุมโดยไม่สงบชุมนุมโดยมีอาวุธ
แล้วชุมนุมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อำนาจให้ได้มาซึ่งอำนาจการปกครองประเทศอันไม่เป็นไปตามวิถีทางแห่งรัฐธรรมนูญคุณไม่ว่าอะไรเลยคุณกลับแสดงท่าทีปกป้องแล้วก็อย่างว่าเรียกว่าทหารนอกแถวก็ได้ไม่ให้กระเทือนใจกันมากคุณส่งไปดูแลเขาอย่างดีเลยแล้วมันอะไรครับเนี่ยคุณรู้ไหมว่าพฤติกรรมที่คุณกระทำนั่นคุณกำลังสนับสนุนกบฏและการสนับสนุนกบฏโทษอาญาเท่ากันกับคนก่อการกบฏนี่แหละเพราะนั้นการที่พวกเราซึ่งจะมากันเราจะมาลั่นกลองรบจะหนวกหูนิดหน่อยช่างมันเถอะเพราะมันเสียงกลองอย่างมากก็ตลุ่มต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 ั้มตุ่มตั้มตุ่มตั้มก็ธรรมดาเป็นสันติที่ไหนในโลกเขาก็มีกันทั้งนั้นเสาร์หน้าก็จะไปพัทยาอีกแล้วคือลั่นกลองรบให้รู้ว่าเราพร้อมเรามีคนจำนวนมากแล้วเห็นไหมว่าของเราพิสูจน์ได้ว่าสันติวิธีไม่มีใครเหยียบหัวแม่เท้าใครเลยดังนั้นพวกเราจึงมีสิทธิอันชอบธรรมแล้วก็เราก็จะต้องทำของเราต่อไปทีนี้มาไล่รัฐธรรมนูญกันนิดนิดหน่อยหน่อยสองสามมาตราตามเวลาที่เขาให้พี่น้องรู้แล้วนะว่ามาตรา69บอกว่าเป็นสิทธิของชอบธรรมของพวกเราที่จะต่อต้านโดยสันติวิธีงั้นเราก็ทำไปทีนี้เราย้อนกลับมาดูมาตราที่ไอ้กำนันเลื่อนมันชอบเอามาอ้างไว้ในโทรทัศน์แล้วผมก็ดักคอมันมากแต่ว่าไม่ค่อยจะมีโอกาสพูดพร้อมๆกันให้คนได้ดูทางโทรทัศน์เลยก็คือมาตรา3มาตรา3แห่งรัฐธรรมนูญที่กำนันเทพเขาเอามาอ้างว่าที่เขาทำได้เช่นนี้น่ะเขาต้องการไล่ยิ่งลักษณ์เขาต้องไม่ให้มีสภาเลือกตั้งเนี่ยเขาทำได้เพราะว่าเขาได้อำนาจอธิปไตยทำมาได้ยังไงวะมันบอกเอาไปอ่านรัฐธรรมนูญที่มาตรา3ผมว่าอ่านรัฐธรรมนูญให้ท่านทั้งหลายได้ฟังอีกครั้งหนึ่งผมรู้ว่าหลายคนได้ฟังแล้วแต่เรื่องนี้ต้องให้ขึ้นใจนะพี่น้องมันต้องให้ขึ้นใจเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับไหนๆก็ตามฉบับในอดีตฉบับนี้ซึ่งเราเกลียดชังนักหนาแล้วต่อไปเราจะต้องยกเลิกมันและต้องมีฉบับหน้าก็จะเขียนมาตรานี้ไว้เหมือนกันคือมาตรา3เขียนว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยมันอ้างอยู่แค่นี้ท่อนเดียวผมย้ำอีกทีมันอ้างท่อนเดียวเพราะท่อนต่อไปนั้นบอกว่าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาทางคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้นั่นหมายความว่าไงหมายความว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย65ล้านคนถูกต้องแล้วใช้ยังไงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขจะใช้อำนาจนี้ผ่านทางไหนผ่านทางรัฐสภาเปิดไปดูรัฐสภามาจากการเลือกตั้งเปิดไปดูว่าผ่านทางคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก็มาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นการอ่านรัฐธรรมนูญให้ประชาชนฟังท่อนเดียวแล้วอำพรางท่อนหลังแปลว่าต้องการจะหลอกพี่น้องประชาชนผู้รู้เท่าไม่ถึงการกปปสหลอกประชาชนมาได้ถึง4เดือนแล้ว4เดือนมาแล้วอ้างมาตรานี้และที่ร้ายกาจที่สุดที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าใครผู้ใดก็ตามที่ประกาศตนว่าเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีใครผู้ใดก็ตามที่เที่ยวผลักไสไล่ส่งผู้คนว่าไอ้นั่นไม่จงรักภักดีไอ้นี่คิดล้มสถาบันแปลว่าคุณรักสถาบันมากกว่าใครทั้งหลายเนี่ยถ้าคุณสุดจริตใจจริงคุณจงรักภักดีจริงทำไมคุณไม่อ่านมาตรานี้และถ้าอ่านมาตรานี้คุณจะเห็นว่าผู้ใช้อำนาจอธิปไตยนั้นคือพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นประมุขทรงใช้แล้วเหตุชันไหนผู้จงรักภักดีอย่างพวกคุณจึงไปแวดล้อมไอ้คนซึ่งแย่งใช้อำนาจอธิปไตยแทนองค์พระประมุขไอ้สุเทพเทือกสุวรรณมันสถาปนาตัวเองเป็นอะไรครับเลขาปปปสเลขากปปสไม่ใช่พระมหากษัตริย์มึงใช้อำนาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีกับสภาประชาชนของมึงได้อย่างไร
ครับมันอาจจะเถียงว่าเอ้าก็ตอนนี้ยังไม่ตั้งก็ใช่ที่มันไม่ยังไม่ได้ตั้งก็เพราะพวกกูไม่ยอมให้มึงตั้งนั่นล่ะแต่ถามว่าประกาศหรือยังประกาศแล้วประกาศไว้แล้วแล้วยืนหยัดและยืนยันแล้วขบวนการแวดล้อมของพวกนึงวันนี้ก็ยังประชุมกันอยู่อีกประชุมกันอยู่อีกเพราะนั้นจึงบอกว่าผิดรัฐธรรมนูญมาตรา3รัฐธรรมนูญมาตรา3บอกพระมหากษัตริย์จะทรงใช้อำนาจนี้ทางรัฐสภารัฐธรรมนูญบอกต่อไปว่ารัฐสภาก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วเวลานี้พวกมึงทำอะไรกันอยู่เขากำลังเลือกตั้งตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประชาชนได้ตัวแทนมึงขัดขวางการเลือกตั้งกันอยู่ใช่ไม่ใช่หลายกปปส.นี่ไงนี่ไงเอาหลักการเข้ามาพูดกันเอาความจริงเหล่านี้มาตีแผ่กันมึงจะมีอะไรมาสู้มึงก็มีอย่างเดียวเท่านั้นน่ะคือความหน้าด้านใช้ความหน้าด้านอย่างเดียวบังเอิญความหน้าด้านเป็นอาวุธที่สำคัญมากนักปราชญ์จีนเขายอมรับเนี่ยว่านักปราชญ์ย่อมแพ้แก่มนุษย์และเทพพยดาแต่ย่อมแพ้ประธานโทษเขาบอกว่าผู้คนทั่วไปย่อมยอมแพ้แก่นักปราชญ์และเทพพยดาแต่ทั้งประชาชนทั้งนักปราชญ์และเทพพยดาย่อมแพ้แก่คนหน้าด้านน่าเศร้านะครับน่าเศร้านะครับแต่เราไม่เศร้าเราถือว่านี่แหละยาบำรุงกำลังเรายิ่งคึกคักยิ่งเข้มแข็งยิ่งรู้ว่าเรายืนอยู่ฝ่ายถูกยิ่งรู้ว่าเรายืนอยู่ฝ่ายกฎหมายโดยมีตัวบทของรัฐธรรมนูญรองรับโอ้ยยิ่งสบายอะไรจะเกิดขึ้นไม่สนแล้วเวลานี้เอาความถูกต้องเอากฎหมายเอาความยุติธรรมนี่มาตรา3เผยให้เห็นความตลบตะแลงตอแหลของมันแล้วเอาอีกสักมาตราเป็นไงยังมีเวลานิดหน่อยมีอีกสักมาตราผมบอกว่าการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่เราตกโต๊ะลงกันเนี่ยแม้ว่าจะไตจริงไม่ไตจริงไตครึ่งไตไม่ครึ่งก็ตามแต่เถอะแต่ว่ามันเขียนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เขามีบทบัญญัติไว้ว่าผู้ที่จะเข้ามารับตำแหน่งเมื่อองค์พระประมุขทรงใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญแล้ว 1. องคมนตรีทั้งหลายที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งเข้ามาทำหน้าที่คนพวกนี้จะต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระพักองค์พระประมุขถามว่าคำถวายสัตย์ปฏิญาณนั้นมีใจความว่าอย่างไรมีใจความอย่างนี้ครับมาตรา15แห่งรัฐธรรมนูญก่อนเข้ารับหน้าที่องคมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้าแล้วก็เอ่ยชื่อไปปอตินนะสุลานนท์หรืออะไรก็แล้วแต่เถอะใครชื่ออะไรก็ไปตามนั้นนะขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนต่อไปนี้สำคัญนะครับทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการนี่คือองคมนตรีแล้วไม่แต่เพียงเท่านี้นะครับไม่แต่เพียงเท่านี้รัฐสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนส.ส.วุฒิสภาก่อนเข้ารับหน้าที่ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบรมฉายาธิสลักษณ์ในรัฐสภาข้อความก็หนีไม่พ้นกันอีกคือข้างหน้าจะว่าอะไรก็ว่าไปแต่วรรคท้ายจะต้องลงคำว่าทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการดังนั้นคณะรัฐมนตรีก็ต้องอย่างนี้ดังนั้นผู้พิพากษาทุกคนที่สอบเข้าผ่านการคัดเลือกมาเสร็จสรรเรียบร้อยอบรมเรียบร้อยจะไปนั่งพิพากษาคดี
ต้องเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณวรรคท้ายเหมือนกันหมดเมื่อเหมือนกันหมดแล้วแปลความว่าอะไรคุณวีรการต้องการสื่ออะไรกับพี่น้องต้องการสื่ออะไรกับประชาชนคนไทยทั้งประเทศวีรการต้องการสื่อว่าเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องความลึกซึ้งคนจะซื่อสัตย์หรือไม่ซื่อสัตย์อยู่ที่ใจคนที่ซื่อสัตย์หรือไม่ซื่อสัตย์อยู่ที่รักษาคำพูดที่ถวายสัตย์ปฏิญาณหรือไม่แน่นอนที่สุดครับองคมนตรีท่านใดถวายสัตย์ปฏิญาณต่อองค์ประมุขแล้วไปสนับสนุนให้มีการยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญองคมนตรีผู้นั้นตระบัดสัตย์ที่ถวายต่อองค์พระประมุขเป็นอื่นไปไม่ได้สมาชิกรัฐสภาใดสมาชิกพรรคการเมืองผู้ใดเป็นสมาชิกรัฐสภาไปกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนในสภาต่อหน้าพระบรมสาสิทธิลักษณ์แล้วก็คิดอ่านจะไปร่วมมือกับทหารใช้มาตรา7ร่วมมือกับเขาเพื่อจะให้ได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีสภาซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแปลว่าไอ้สมาชิกคนนั้นตระบัดสัตย์ที่ได้ให้ไว้ต่อรัฐสภามันคือผู้ทรยศต่อระบอบประชาธิปไตยแล้วทรยศต่อพี่น้องประชาชนคนเหล่านั้นควรไหมครับที่จะสนับสนุนให้เจริญรุ่งเรืองหรือควรจะสาปแช่งให้มันลงนรกหมกไหม้ไปในชีวิตเห็นกันเนี่ยแล้วของพันนี้มันบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ใครก็ตามนะครับแต่ว่าดิ้นรนกระวนกระวายวิ่งเต้นว่าโอ้ไม่ไหวแล้วยิ่งลักใบหวยแม่นเหลือเกินเอาออกเถอะไว้ไม่ได้เดี๋ยวงวดหน้าเกิดจะถูกกันอีกก็ยุ่งกันใหญ่เพราะฉะนั้นต้องเอานายกคนกลางต้องหารัฐบาลซึ่งเป็นคนกลางไอ้รัฐบาลคนกลางเนี่ยมันมีไม่ได้หรอกครับเชื่อผมเถอะมาตรา 7เถียงกันนักเถียงกันหนาเอามาอ้างนักเอามาอ้างหนาว่ามาตรา7นี่ล่ะถ้ายิ่งลักออกไปวันนี้ออกไปวันพรุ่งนี้ไม่ว่าจะโดยวิธีที่ถูกศาลตัดสินหรือวิธีไหนก็เป็นเหตุว่าต้องมีนายกคนกลางผมบอกว่าหัวเด็ดตีนขาดก็มีไม่ได้มึงจะอ้างตัวว่าเป็นนักวิชาการมาจากสถาบันไหนจบการศึกษามาจากสถาบันไหนกูไม่ฟังทั้งนั้นไม่ใช่เราเป็นพานไม่ฟังเหตุฟังผลไม่ใช่แต่เราอ้างรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญมาตรา7นั้นเขียนไว้แต่เพียงว่าในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเท่านั้นเองมาตรา7ตรงไหนสักคำหนึ่งไหมที่จะบอกว่าให้มีนายกคนกลางได้มันไม่มีแล้วกรณีที่ต้องยกตัวอย่างกันให้มันชัดเจนลงไปก็คือว่าถ้ามึงพูดถึงเรื่องว่ากรณีว่าว่างนายกกรณีว่าว่างสภารัฐธรรมนูญนี้มันเขียนไว้หมดแล้วไม่มีสภาก็ให้เลือกตั้งใหม่ไม่มีนายกก็ให้นายกรักษาการมันบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา181ชัดเจนเขาขู่ไว้ด้วยไม่ใช่ว่าบัญญัติเฉยๆหรอกมาตรา181บอกว่าไงเหรอดูคณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่เข้ามารับหน้าที่ต้องคำว่าต้องมึงแปลถูกไหมไม่ใช่เขาบอกว่า
คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งไปควรอยู่ในหน้าที่ไปก่อนจนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะตั้งขึ้นมารับหน้าที่ถ้าควรจะนี่ไม่แน่เว้ยไม่รักษาก็ได้นายกบอกว่าฉันไม่เอาแล้วฉันรำคาญด่าท่านทุกวันทุกวันฉันกลับบ้านดีกว่าเดินออกไปไม่ใช่รัฐธรรมนูญเขียนบอกว่าต้องอยู่เมื่อมีคำว่าต้องอยู่แปลว่าคุณปฏิเสธไม่ได้คุณหนีไปไม่ปฏิบัติหน้าที่ไม่รับผิดชอบคุณละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายติดคุกนายกยิ่งลักษณ์ไม่ออกเนี่ยเขาอยู่ตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่อยู่เพราะหน้าด้านหวงอำนาจอย่างที่พวกกปปสกล่าวหาพวกมึงนั่นแหละหน้าด้านพวกมึงนั่นแหละที่ทำผิดกฎหมายเพราะปรารถนาอำนาจโดยไม่ชอบด้วยวิถีทางแห่งรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับผมจึงบอกว่าองคมนตรีท่านใดไปสนับสนุนการทำรัฐประหารองคมนตรีท่านนั้นก็ตบัดสัตว์ต่อองค์พระประมุขต้องได้พบแต่กับความเสื่อมเช่นเดียวกันคณะรัฐมนตรีคนใดไปคบคิดกันที่จะปล้นอำนาจประชาชนจากการเลือกตั้งก็เข้ากรณีเดียวกันและก็ไม่เว้นนะครับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ทุกคนที่เข้าถ้าเข้ารับหน้าที่แล้วต้องถวายสัตย์ปฏิญาณท่านก็จะโดนกรณีเดียวกันเพราะนั้นอย่ามาบวชอ้างว่ามีความจงรักภักดีจะเทิดทูนพระมหากษัตริย์จะรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพในเมื่อจิตใจของพวกคุณยังไม่เคยคิดจะทำตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณต่อองค์พระประมุขแล้วคุณไม่บริสุทธิ์คุณสกปรกคุณต่ำสามและพวกเราทั้งหลายมีหน้าที่ที่จะต้องต่อต้านพวกคุณพวกเรานั้นยืนยันอยู่ทุกวินาทีของความเป็นคนเสื้อแดงของพวกเราว่าเราเดินตามกฎหมายเราเดินตามกติกาที่สังคมมีไว้และแม้กลับมาพูดถึงประเด็นปัจจุบันก็คือว่าเราก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรที่จะต้องทำให้กองทัพต้องอกสั่นขวัญแขวนนอนกันไม่หลับไม่มีเลยเรากำลังทำหน้าที่พลเมืองดีแล้วข้อเรียกร้องรูปธรรมชัดเจนของพวกเราก็คือว่าจัดให้มีการเลือกตั้งเสียให้ครบทุกเขตเลือกตั้งและจะกี่องค์กรอิสระล่ะที่ไปประชุมกันน่ะไม่เป็นไม่รู้มึงจะไปประชุมกัน7องค์กร20องค์กร100องค์กรแสนองค์กรก็ตามใจมึงประชุมกันไปเถอะถ้าสุจริตจริงใจรักชาติบ้านเมืองบอกว่าไปช่วยกันหาทางออกให้ชาติบ้านเมืองมีจิตใจแค่นี้ต้องขอบใจแล้วนะขอบใจที่มีจิตใจห่วงชาติบ้านเมืองแล้วไปหาทางออกกันแต่ว่าเมื่อขอบใจเสร็จแล้วก็จะบอกมึงพวกมึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่หน้าที่พวกมึงนะจริงๆแล้วน่ะมึงกำลังเสือกนะเพราะอะไรอธิบายความต่อไปว่าเพราะว่าถ้ามึงสุจริตมึงจริงใจมึงไม่ต้องไปประชุมกันหรอกทำหน้าที่ของมึงแต่ละคนแต่ละองค์กรให้ตรงโดยไม่มีอคติเท่านั้นบ้านเมืองก็กลับฟื้นคืนดีมึงบอกว่าประเทศถึงทางตันก็มึงขับรถลงจากถนนไปอยู่ในนาเพียงแต่ว่ามึงเข็นรถคืนจากนาขึ้นมาไว้บนถนนรถมันแล่นไปเองไม่ต้องมาปวดหัวหรอกไอ้เจ็ดองค์กรเอาละครับวันนี้ปฐมนิเทศแนะนำตัวผู้จัดรายการหน้าใหม่ซึ่งไม่ค่อยจะคุ้นเคยกับเวทีการพูดและเวทีออกโทรทัศน์
พราะฉะนั้นวันแรกมาขาดตกบกพร่องไปบ้างก็ขออภัยวันพรุ่งนี้จะกลับมาทำความหนักใจให้พวกเผด็จการต่อขอบคุณครับ